วัดสว่างอารมณ์จัดงานปิดทองลูกนิมิต9วัด99ลูกชมทุ่งทานตะวันและไฟล้านดวงที่วัดสว่างอารมณ์ตำบลขุนแก้วอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมโดยพระครูยะติธรรมานุยุตหรือหลวงพ่อแป๊ะธรรมทินโนเจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์และเจ้าคณะตำบลบางกระเบาจังหวัดนครปฐมจัดงานประจำปีปิดทองลูกนิมิต9วัด99ลูกในระหว่างวันที่8จนถึงวันที่3มีนาคมซึ่งเป็นช่วงวันตรุษจีนวันวาเลนไทน์และวันมาฆบูชาตลอดทั้งวันได้มีประชาชนจากทั่วสารทิศเดินทางมาปิดทองลูกนิมิต9วัด99ลูกเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวพร้อมทั้งเที่ยวชมและเซลฟี่ซุ้มไฟดอกซากุระทุ่งทานตะวันที่กำลังบานสะพรั่งออกดอกสวยงามนอกจากนี้ยังมีพิธีลงยันต์หลังมือตามความเชื่อสายมูสำหรับผู้ที่ชอบในเรื่องของการเสริมดวงการค้าขายโชคลาภตลอดทั้งวันสุกัญญ์วลีสุวรรณรายงาน